พร้อมกันหนึ่งครั้งโอ้ยหอมแต่ส้มตำอะไรใหญ่ลึกๆเปิดอากาศเป็นต้นไปแบบหลับตาสักแป๊บหนึ่งนะฮะจะลึกคนนั่งไกลจะมารู้สึกจะมากลัวๆนะเนี่ยให้มันข้างหน้ามีที่นั่งได้ไม่เข้าใจได้ไม่ได้ไม่บังกันมาไปมันจะไม่บังเห็นปากขาดไม่กูใครยังไม่ได้อาบน้ำยกมือดิไม่ได้อาบสักคนเลยก็คิดว่าคงไม่อาบค่ะไม่ต้องอาบเลยอาบแบบแห้งก็แล้วกันนะแห้งนะมือเลยนี่นะค่อยอาบทีเดียววันจันทร์วันจันทร์เลยเหรอรักเลยไม่ต้องเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาไม่เอาท่ากอดก็แล้วกันท่ากอดมาเบ้นแล้วทุกคนจะพิมพ์ยังไงเอาพรุ่งนี้จะท่าตีมทีมอย่างเดียวทีมสองมีนะวันนี้มีท่าตีมทีมตีมทีมด้วยโอเคมันไฟมันก็โอเคนะพอมองเห็นหน้าเห็นตาได้ไหมมันแสบตาไหมไม่ไม่ไม่แสบตาได้ได้ได้นะได้โอเคเดี๋ยวรอพวกนั้นเขาเขียนอะไรให้เสร็จก่อนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมาจะคุยอะไรเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวก็จะเริ่มเดือนเลยนะสวัสดีพวกเราทุกๆคนนะที่นั่งเรียนนั่งฟังวันนี้ก็เป็นคอร์สพิเศษนะเราไม่คุยเรื่องอะไรนะกระดูกกระเด็กกระเดิดกระดักอะไรนะว่ากระดูกนี่เอาไว้ตอนกลางวันนะอะไรนะกลางคืนนี่เราเอาเนี่ยกลางคืนนี่เราเอาอะไรนะตัวเลขนะหรือว่าวันที่31อาจารย์ตัวเลขอะไรแล้ว31ไม่มีเลขวันที่1ใช่มั้ยที่จริงอาตมาใบ้หวยไม่เป็นนะบอกหวยก็ไม่เป็นบอกแล้วครับคน1 2โอเคอาตมาจะเล่าอะไรกับเรื่องตัวเลขนิดหน่อยนะความเป็นไปเป็นมาที่จริงปกติอาตมาก็ไม่ชอบเรื่องตัวเลขเรื่องโหราศาสตร์เรื่องดูดวงเรื่องอะไรพวกนี้นะอาตมาคือว่าแจกเลยแจกเลยอันนี้ให้อาตมาแจกตามตามตามชื่อมันจะมีชื่อรวมกันแล้วพ่อเอาไอ้ป้นมาแจกไปชื่อใครก็เอาส่งไปเลยฉันไม่เอาเสร็จแล้วจะมาไม่ได้ขอโทษถ้าการนั่งตัวนี้อยู่มันเสียวๆมันนั่งไม่สบายตัวไหนตัวนี้สบายกว่าตัวนี้ตัวไหนจะดูใจจะมานั่งของที่ชื่ออะไรเอาแล้วมันปรับขึ้นได้เหรออันนี้นะมันปรับขึ้นไปช่วยแต่จะมาพูดถึงกุสุมาสุนิสาแต่ว่าจะกีฬาเลยนะกีฬามากุสุมาไปใส่ไอ้ซื้ออยู่ร่วมกันสมัยสุนิสาใส่หน่อยที่นี่แค่หน่อยนะชื่ออย่างล่ะมีสองซื้อบอกซื้อคนกันได้ยังได้ครบยังเจ้าสาวค่อยซื้อคนเดียวโอเคแต่แรงไม่รู้เลยนะก่อนอนุญาตนั่งข้างบนนะคะได้ได้ได้ไม่เป็นไรโอเคซูมไม่ใช่ซูมอะไรนะพูดอะไรที่จะพูดอะไรนะอาตมาก็ไม่ชอบใช่ไหมอาตมาไม่ค่อยชอบไอ้พวกนี้เหมือนกันเพราะว่าโหราทรงโหราศาสตร์ตัวเลขอะไรเนี่ยนะอย่างนี้จะดีกว่าไหมศาสตร์ตาเลยโหราทรงโหราศาสตร์เนี่ยอาตมาก็ไม่ค่อยชอบเพราะอะไรนะอาตมาก็บวชเป็นพระเนนตั้งแต่อายุ13อ่ะที่บอกตอนเช้าเนี่ยแล้วก็สายหลวงปู่พุทธทาสสายที่ดังๆพระอาจารย์ยันตะกินเจใครรู้จักบ้าง
รู้จักฮะรู้จักเออนั่นน่ะธรรมบทสายนั่นแหละนะสายอโศกฟังธรรมะของหลวงปู่อะไรนะท่านเหลียวฝานสู้ชินเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยตั้งแต่อายุ13 14ปีฟังทุกเช้าทุกเย็นบางทีเปิดฟังธรรมะจิตตะอะไรพวกนั้นน่ะไอ้ศาสตร์ไอ้ตัวเลขเนี่ยแต่มาในสมองเนี่ยมันคือว่าถูกอะไรนะถูกฝังไว้ลึกมากเลยนะใส่ชิปไปแล้วไม่อะไรนะเหมือนฝังชิปเหมือนฝังชิปเลยเพราะว่าโอ๊ยมันไม่มีอะไรนะกรรมมันต้องทับอะไรนะอะไรนะมันอะไรนี่คิดอะไรพฤติการกระทำอะไรฟ้าที่คิดอะไรไม่ใช่นะอะไรทำนองนี้แหละจริงสรุปแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันนะประมาณ10ปีที่แล้วนะประมาณปี2005นะ2005นะคศนะ10กว่าปีที่แล้วก็ไม่รู้อ่ะนะอาตมาเป็นคนชอบเรียนชอบเรียนนะเรียนอะไรก็บางทีหลวงพ่อที่วัดเนี่ยก็อะไรนะโมโหเหมือนกันนะเพราะว่าอาตมาก็ไม่ชอบอะไรนะไม่ชอบอยู่นิ่งๆอ่ะเดี๋ยวไปเรียนนั่นเดี๋ยวไปเรียนนี่เดี๋ยวไปเรียนนั่นเรียนนี่จนหลวงพ่อว่าไปเรียนจักกระดูกหลวงพ่อก็บอกว่านั่นนะเจ้าวาดที่วัดที่ไทเปว่าเฮ้ยมึงไปเปิดร้านนวดจักกระดูกไปกัวสุกวนนะกัวสุกวนนี่คือว่าร้านคล้ายๆแบบมิ้งสู่แถวฝ่าหรือว่าร้านนวดผมเป็นร้านนวดเพราะว่าตมาไปชอบเรียนในพวกนี้ไงแต่แล้วเดี๋ยวไปเรียนนวดเรียนนี่หลวงพ่อก็เอ้ยไอ้พระอะไรเนี่ยตาหลงนี่มันอะไรนะอะไรก็เอาหมดอ่ะจับนู่นจับนี่จับนู่นจับนี่สุดท้ายไม่เป็นสักอย่างสวดมนต์ก็เป็นไหมเป็นอยู่แต่ไม่ชำนาญพระก็เดินในสวดเก่งแต่มาในสวดไม่เก่งก็ถ้ารู้ถ่ายไปได้อยู่แต่ถ้าเอาจริงๆจังๆก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะอ่านไม่ทันสองบางทีอ่านปุ๊บก็หลับไปแล้วนะถ้าอย่างนี้แหละบางทีมันก็งงในชีวิตตัวเองนะงงที่ว่าไม่รู้เราจะไปไหนดีอันนี้ก็ไม่ใช่หลวงพ่อไปห้ามอันนี้หลวงพ่อไปห้ามสุดท้ายเนี่ยไปเรียนรหัสชีวิตเนี่ยไปเรียนตัวเลขหลวงพ่อก็บ่นอีกนะเฮ้ยไปเรียนทำไมเป็นพระก็ทำหน้าที่สวดมนต์อะไรนะเคาะหัวปลาหรือว่าเวลาเราอาตมาถ้าอยู่ไต้หวันเนี่ยอาตมาเป็นพระสวดมนต์ในเวลาไปรับกินนิมนต์คือว่าคนสวดมนต์คนตายเนี่ยทำกงต้มกงเต็กอะไรเนี่ยก็ไปสวดมนต์จะเป็นพระอันนี้นะอยู่เมืองไทยเป็นพระป่าเป็นเมืองไทยไต้หวันเป็นพระสวดผีนะพระถ้าพูดแบบไม่เคยพ่อจะหากินกับผีนะคะหากินกับคนตายนะแต่มันก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ายังไงไต้หวันมันเป็นวัฒนธรรมนะพระต้องอยู่กับคนตายตลอดเลยเนี่ยก็บางทีไปอะไรครับไปเรียนทำไมพวกนี้อาตมาไม่รู้อาตมาก็ไปเรียนพอดีที่ไปเรียนเนี่ยก็ภิกษุณีองค์หนึ่งนะท่านอะไรนะเขาว่าคล้ายๆว่าจะว่าโกหกก็โกหกนะแบบแปลว่าเพราะแกรู้ว่าอาตมาชอบเรียนก็ว่าเนี่ยตาลงมีศาสตร์นะเนี่ยเขาดีนะไปเรียนนั้นเนี่ยสามารถดูเรื่องความเจ็บปวดได้ดูอันนี้ได้ดูการปฏิบัติธรรมรู้จักอะไรนี่ได้ท่านสมนองเนี่ยเสร็จแล้วพออย่างนี้เนี่ยสมาก็จะไปดีไม่ไปดีสองจิตสองใจเพราะว่าไงนะหลวงพ่อก็ไม่สนับสนุนสักอย่างนะสรุปสมาก็บอกให้แกช่วยขออนุญาตหลวงพ่อแล้วก็อนุญาตสมายังไงจะมาขอไปเรียนในศาสตร์นิสสัตว์สุดท้ายไม่อยากไปเรียนเลยนะเพราะว่าเรียนเยอะเกินไปนะสุดท้ายพอสมัครไปเรียนปุ๊บเรียนสมาก็ไม่เชื่อนะสมาก็นั่งอยู่หลังสุดห่างๆกับพวกเราเนี่ยนะบางทีหลับด้วยนั่งหลับด้วยนะมาก็นั่งอยู่ว่าแล้วไปช้ากว่าคนอื่นด้วยไม่สนใจอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าสมองมันเหมือนกับว่าเราก็รู้แล้วนะเราก็เขานั่งกอดคอกอดอกอยู่ข้างหลังแล้วก็พอพักเบรกปุ๊บเขาเรียนไปชั่วโมงแล้วปวกยังไงลบยังไงเราก็ไม่รู้พอเขาพูดเรื่องเลขอะไรเลขที่มันมีเรามีเยอะๆเนี่ยตัวเลขเรามีเยอะๆปุ๊บเนี่ยพอตรงปุ๊บตัวเลขที่เรามีเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับโดนเข็มฉีดยาอะไรโอ้โหมันตรงเป๊ะๆเลยโอ้โหตั้งนั้นมาตื่นเลยนะตาตื่นเลยตาตื่นตั้งใจฟังเลยตั้งแต่เราเลขนั้นมาพอฟังจบปุ๊บตัวเลขนี่มันมีอะไรลึกลับอยู่ข้างในนะเสร็จแล้วพอเรียนจบ2วันพอใช้เวลา2วันนะตั้งแต่9โมงจน9โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะเรียนมาราธอนเหมือนกันตอนนั้นมีพระเรียนประมาณ3ชีองค์แล้วก็ญาติโยมแล้วมีดารานักร้องมาเลเซียด้วยก็เรียนจบแล้วอาตมาก็พอจบปุ๊บอาตมาเป็นคนร้อนวิชาเนี่ยอาตมาเรียนในปุ๊บเนี่ยครูเขาอาจารย์เขาจะกลัวมากเลยที่กลัวได้เพราะอะไร เรียนเป็นตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวไปสอนตรงนั้นปุ๊บนะอาจารย์ท่านเลยจะกลัวหน่อยนะส่วนมากจะเป็นอย่างนี้อาตมาเรียนอะไรก็ไม่รู้ตอนหลังมารู้ว่าอ๋อที่ไหนได้เราก็ไม่ใช่โง่เหมือนกันนะเราก็ฉลาดนะไอคิวสูงเหมือนกันเรียนรหัสชีวิตนี่เสร็จแล้วเนี่ยพอเรียนจบแล้วอาตมาก็โทรไปหาพี่สาวที่เมืองไทยเลยบอกว่าเอาวันเย็นไปเกิดช่วยส่งมาทางอีเมลส่งมาทางนี้หน่อยเสร็จแล้วเขาก็อะไรนะ
ส่งตัวเลขอะไรพวกนี้วันเดือนปีเกิดญาติพี่น้องเนี่ย20-30คนเอามาให้หมดเลยเอามาให้ผมมานั่งบวกเนี่ยบวกจะมาเลยถึงบางอ๋อเลยนะอ๋อเนี่ยอ๋อแบบนี้อ๋อพวกคนนี้เป็นเล่นไม่เล่นนี่คนนี้เป็นอย่างงี้อ๋อพอดีจะมาเตรียมใจแล้วกลับบ้านไปนี่จะมาไม่ทำเลยนะจะมาจะจับคนมานั่งคุยรหัสชีวิตคนพอไปกับปุ๊บโอ้โหก็เรียงคิวมาเลยตับเลยโอ้โหมันสนุกดีเหมือนกันนะกลายเป็นหมอดูกลายไปจากเมื่อก่อนเป็นหมอจักกระดูกนะกลายเป็นหมอดูไปนะพอเป็นหมอดูไปปุ๊บเนี่ยจะมาเจอใครปุ๊บเนี่ยก็ขอวันเดือนปีเกิดกับนั่งพวกนั่งคุยไปตามตัวเลขนี่แหละสรุปแล้วนะพออาตมาเริ่มมีความเริ่มค้นคว้าได้เจออะไรสักอย่างนะโดยเฉพาะเมื่อก่อนก็เรียนฮงจุ้ยอยู่เรียนกับอาจารย์ฮงจุ้ยมีอาจารย์ฮงจุ้ยเนี่ยท่านบินไปไต้หวันไปบอกบุญเกี่ยวกับสร้างมหาวิทยาลัยเสร็จแล้วพาหลวงพ่ออายุ70กว่าไม่80กว่า70กว่าพระเจ้าว่าเสร็จแล้วพออาตมาก็รู้ว่าหลวงพ่ออาตมาไม่สนใจอาตมาก็ขอเลยนะขอวันเดือนปีเกิดก็เลยกันมาบอกมาดูพอดูปุ๊บมันก็อายุ80เราไม่รู้จักท่านเลยนะอาตมาก็พูดไปตามตัวเลขโอ้หลวงพ่อว่าเฮ้ยมันแม่นจริงๆเลยพาเพื่อนอาตมาที่อาตมาเรียนฮงจุ้ยด้วยเนี่ยแกก็บอกเฮ้ยไอ้ซานนี่มึงมันเรียนที่ไหนเนี่ยมึงอยากจะเรียนด้วยเนี่ยเดี๋ยวมารอบหน้าเดี๋ยวพาไปหน่อยอาตมาว่าเริ่มมาเริ่มฉุดคิดเลยคณะอาจารย์ของจุ้ยที่สอนมาเนี่ยชอบเพื่อนมาชอบเลขตัวเลขนี่ถ้าในใจจะมาคิดว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยมันต้องดีกับศาสตร์ของจุ้ยเนี่ยผมก่อนไปเรียนศาสตร์ของจุ้ยแต่เสร็จแล้วอะไรนะจะมาต้องท่องจำหนังสือตำราหนาปึ๊กเลยจะมาอะไรที่อะไรนะท่องจำหนาเนี่ยจะมาไม่ชอบเสร็จแล้วก็พออะไรนะพอประมาณปลายปีนะปลายปีพศ2005นี่แหละนะปลายปีพศ2005อาจารย์ที่เพื่อนจะมาบินมาไต้หวันนะบินมาลงเครื่องปุ๊บโทรหาจะมาไปรับแล้วท่านก็บอกว่าให้พาไปหาอาจารย์ที่สอนรหัสชีวิตนี่เดี๋ยวจะมาอยู่ดีให้จะมาพาไปจะมาก็ไม่รู้จักจะมาเจอท่านครั้งเดียวท่านก็เลยก็ให้ภิกษุณีติดต่อประสานงานไปเขาก็นัดว่าโอเคมาพบปลายสองนะพอไปปุ๊บแต่มาเป็นนั่งฟังรอบสองเพราะว่าตอนแรกเนี่ยไปนั่งเรียนเนี่ยตอนแรกเราไม่ได้ฟังเราไม่ได้รู้ความหมายไม่ได้รู้อะไรมากเลยพอไปฟังรอบสองเลยถึงบางอ้อเลยอาจารย์มาว่าขนาดอาจารย์ฮงจุ้ยยังมาเรียนอะไรนะตัวเลขเนี่ยและมันอนาคตเนี่ยยังไงมันต้องดีกว่าจักรดุกแน่ในใจมาคิดดีกว่าฮงจุ้ยแน่ฮงจุ้ยเนี่ยจะมาที่วันทิ้งเลยจะมาเลยเริ่มตั้งแต่นั้นมาจะมาก็เลยไปเรียนรอบสองรอบสามรอบสี่ก็เรียนแล้วก็พอเรียนเสร็จแล้วกลับมาเมืองไทยแล้วมาสอนที่มาเข้าคอร์สอาจารย์ทิยศนะประมาณต้นปี2006จะมาไปเข้าคอร์สจะมาดูแลเรื่องคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องกระดูกเรื่องอะไรเนี่ยนะเรื่องปรับสมดุลเรื่องจักกระดูกเรื่องอะไรแต่ละอาจารย์ท่านก็บรรยายธรรมะอะไรไปแล้ววันนั้นจะมาจัด30กว่าคนจะมาจัดสัก2วัน3วันก็เสร็จหมดแล้วเสร็จแล้วพอจัดเสร็จแล้วนะจะมาก็ไม่มีอะไรจะทำรู้ว่าทำอะไรก็ก็บอกว่าตอนนี้ตมาเรียนศาสตร์ใหม่มั้ยนะเป็นคนจีนหมดนะคนจีนสิงคโปร์มาเลเซียใครอยากจะดูรหัสชีวิตบ้างก็เอาวันเดือนปีเกิดมาสมุดมาเล่มโอ้คนลงทะเบียนนะคน1คนที่2พอคนที่1ที่2ดูก็โอ้โหมันเฮเฮกันตบไม้ตบมือไอ้คนคําว่าเอ๊ะอะไรกันเนี่ยพอเริ่มดูดวงเนี่ยคนมันชอบอ่ะนะเลยขอจองดูเลยเป็นยาวเลยนะวันนั้นน่ะอาตมาพูดตั้งแต่ 8:00 น.นะยันถึงประมาณ 4:00 น.โอ้โห3-4 คนคน1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ด้วยก็พูดไปตามอารมณ์ตามเลยเนี่ยพอพูดไปเสร็จแล้วเนี่ยตอนประมาณพักเบรก5โมงอาจารย์ชัยยศก็บอกไอ้ถนอมนี่มันเป็นอะไรเนี่ยมันนั่งคุยที่ใต้มุมตรงนั้นจุ๊งจุ๊งจุ๊งเงี้ยคนก็เฮ้ฮ่าฮ่ามันอะไรเนี่ยบางทีท่านก็สอนตรงมุมนั่นแต่มาก็คุยนั่นน่ะเพราะมันต้องจ่อคิวไงเสร็จแล้วท่านพอเนี่ยตกกลางคืนแล้วตกอะไรท่านเรียกมาไปคุยแล้วกับเขาอย่างเงี้ยจะมาดูรหัสชีวิตกำลังเรียนมาสดสดร้อนๆอยู่เนี่ยแกว่าไหนดูให้หน่อยสิจะมาดูให้อาจารย์โอ้ยนะไอ้นี่มันดีนี่พรุ่งนี้ขึ้นกระดานเลยเอาอะไรจะให้เราสอนขึ้นกระดานเลยนะวันตมาว่าตมาก็ไม่เป็นนะตมาแค่ดูเฉยๆเอาขึ้นกระดานก็เท่านั้นเพราะวันนั้นมันใกล้วันท้ายๆแล้วท่านก็เริ่มเสียงแหบแห้งตมาก็ขึ้นไปสอนตมาก็จับกระดาษชีทที่เรียนมานะแล้วก็พูดไปด้วยอ่านไปด้วยมีนักเรียนในที่นั่งห้องเรียนก็ยกมือขึ้นอาจารย์มึงไปท่องให้จำก็ได้ไหมแล้วก็มาสอนเฮ้ยอะไรวะเราเรียกว่าไงลงไม่ต่อแล้วลุงอาตมาก็สอนกลับแล้วว่าไม่เป็นไรเมื่อไหร่ท่องจำแล้วเดี๋ยวจะอะไรนะเดี๋ยวสอนท่องจำสอนแล้วเดี๋ยวจะเก็บสตังค์แล้วนะอาตมาก็พูดหยอกเล่นๆแกไปงั้นเลยนะอาตมาก็หลับตาหลับหูหลับตาสอนไป
พอไปถึงสิงคโปร์ปุ๊บหลังจากอาตมาเนี่ยที่จริงถ้าอาตมาไม่ได้รหัสชีวิตนะอาตมาก็ไม่มีเวลามีวันมานั่งตรงนี้นะเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะรหัสชีวิตเนี่ยเป็นตัวที่ดึงอาตมาออกมาจากไต้หวันก็ได้จากที่ไหนก็ได้จากที่อาตมามีความรู้เยอะแต่อาตมาพูดไม่เป็นนะรหัสชีวิตเนี่ยมันเป็นตัวการสื่อสารพอไปสิงคโปร์ปุ๊บอาตมาก็นั่งดูเลยบางทีร้านอาหารบ้างกินข้าวฟรีเนี่ยบ่อยที่สุดเพราะอะไรนั่งดูดวงนู่นนี่นั่งดูดวงจนร้านเขาปิดอ่ะแล้วสุดแล้วเฮ้ยเขาปิดร้านแล้วนะคนออกไม่ได้แล้วฮะกี่โมงละสี่ทุ่มห้าทุ่มโอ้แล้วบางทีไปต่อที่บ้านถึงเที่ยงคืนเลยเนี่ยเราคนดูดวงนี่แบบไม่อดตายเลยนะอาตมาเสร็จแล้วก็เริ่มสอนละขออยากจะเรียนอยากเรียนสี่คนก็สอนสี่คนก็4คนออกไปเดี๋ยว8คนเดี๋ยว12คนสุดท้ายที่สิงคโปร์สอนมากสุดนะประมาณ80กว่าคนสอนไอ้ตัวเลขเนี่ยแล้วก็80กว่าคนนี่เยอะเหมือนกันนะสอนเป็นภาษาจีนแต่มาจะใช้ภาษาไทยมาสอนไม่ภาษาไทยภาษาจีนพอสอนปุ๊บก็นี่แหละก็เนี่ยเขาก็ต่อไปบางทีจากห้องเล็กๆนะบางครั้งลงบางครั้งเป็นที่บ้านที่นี่จนไปเช่าหอเช่าหอไม่ใช่เช่าหอนี่ยุ่งนะเช่าหอนี่เสร็จแล้วเนี่ยก็เนี่ยพัดก็สอนมาเรื่อยๆแล้วก็มีอะไรที่อาตมาอะไรนะเรียนรู้มาเรื่องสุขภาพอะไรก็ดึงออกมาสองประกอบเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อเช้าที่อาตมาคุยประวัติที่อาตมาไปสอนกลับไปสอนเมืองไทยเนี่ยพ่ออะไรพ่อตัวรหัสชีวิตเนี่ยนะที่วิไลนะสาธารณสุขเขาเชิญไปสอนเรื่องนวดจักกระดูกสองสามวันเหมือนกับที่นี่ยกตัวอย่างนะเหมือนกับที่นี่มานิมนต์มาสอนสามวันแต่กลางคืนเนี่ยเพราะว่านักเรียนเนี่ยมีกินนอนที่นั่นแต่มาก็โหวตเสียงว่าเฮ้ยกลางคืนนี่ใครอยากจะเรียนรหัสชีวิตบางยกมือขึ้นโอ้โหยกมือหมดเลยนะหมอดูนี่คนชอบนะดูเขาจะมาสอนไปสองคืนปุ๊บเนี่ยเอาไปมานะเขาติดใจเลยนะติดใจรหัสชีวิตที่จริงจับกระดูก2วัน3วันเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะติดใจเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มาติดต่อมาทางอีเมลเนี่ยสุดท้ายเขาอยากจะเรียนรหัสชีวิตวางตรงนั้นแต่ตรงไหนจะได้เดี๋ยวจะมาไปดูเนี่ยเสร็จแล้วก็มาคุยๆนะเขาอยากจะมารวมตัวกันมาเรียนรหัสชีวิตพอเรียนที่จริงรหัสชีวิตเนี่ยตั้งแต่สอนมาเนี่ยยังรู้สึกยังไม่เคยจบสักรุ่นเลยแต่มาก็ไม่รู้นะมันมีอะไรไม่รู้นะสอนรุ่นนี้รุ่นแรกที่จะจบไม่จบอาตมาว่าไม่จบเวลามันน้อยแค่2วันเนี่ยแค่ได้เงินแค่ได้นี่ของปากของคอหรือว่าอร่อยเดี๋ยวมารอบหน้ามารอบหน้าแล้วตอนเนี้ยรหัสชีวิตเนี่ยทางไต้หวันก็ดีทางสิงคโปร์มาเลเซียก็ดีคอร์สมันแพงกว่านวดจักรดูอีกแพงกว่าอีกนะแล้วเวลาค่าดูก็แพงค่าเรียนก็แพงนะเดี๋ยวเพราะอาจารย์จะมาแพงกว่าเพราะอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็ดูกันว่าเป็นยังไงก็เลยมันไม่เหมือนที่จริงมันไม่ใช่เหมือนหมอดูอะไรเท่าไหร่มันเพราะว่าอาจารย์ที่ท่านสอนมันไม่ใช่เป็นศิลปศาสตร์อะไรเกี่ยวกับโหราศาสตร์หรือหมอดูเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ว่าเกี่ยวกับเขาทำสถิติไว้แล้วนะศาสตร์นี้มันมาจากไหนมาจากทางอียิปต์ทางกรีกทางเนี่ยทางยุโรปเนี่ยแหละนะหมอที่ไปเขาก็เป็นไคโรแพทติกเหมือนกันเขาไปเขียนหนังสือไปเผยแพร่ที่ไต้หวันและอาจารย์ที่เนี่ยเขาเรียนเขาไปศึกษาค้นมา10ปีแล้วเขาเพิ่งมาถ่ายทอดประมาณปี2002สอนทอดเสร็จแล้วเนี่ยค่อยตอนนี้คอร์สของแกตั้งแต่สอนฟรีจนตอนนี้คอร์สประมาณ 5-6 หมื่นที่จะมาไปเรียนไอ้รหัสชีวิตมาเนี่ยหมดไปเป็นประมาณตั้งแต่ปี2005จนถึง2009เหมือนกันนะเรียนกลับไปไต้หวันกลับไปเรียนกลับไต้หวันก็เรียนเสร็จแล้วก็มาสอนคนเรียนเสร็จแล้วก็สอนคนเป็นอย่างเงี้ยมีอะไรเพิ่มก็มาสุดท้ายเนี่ยถ้าไปถามอาจารย์ทำไมคุณมีแต่ของใหม่ๆเนี่ยเรียนอะไรธรรมะแต่ว่าเรียนไม่จบสักทีนะคือว่ามีของใหม่สักทีสุดท้ายไปเรียนเรื่องพอธรรมะมาขึ้นเครื่องกลับเมืองไทยไปดูหนังเรื่องกงฟูแพนด้าธรรมะบางอะไรนะสุดยอดของคัมภีร์คืออะไรนะสุดยอดคัมภีร์สุดยอดกงฟูคือว่าไม่มีอะไรธรรมะไปจบตำรวจเครื่องบินดูหนังนั่นจบแล้วธรรมะเลยก็ไม่ได้ไปเรียนต่อแล้วนะตอนหลังแต่ตอนนี้บางครั้งก็ยังติดต่ออาจารย์อยู่ก่อนจะมานี่มีทางสิงคโปร์เนี่ยก็จัดคอร์สให้ตมา2คอร์สแล้วนะคอร์สแรกปีที่แล้วก็เก็บไม่แพงหรอกนะ700ดอลลาร์สิงคโปร์750ต่อคนแพงมั้ยเนี่ย1ดอลลาร์1ดอลลาร์24อ่ะโอ้40กว่าคนเท่าไหร่ตมาอยู่สิงคโปร์เนี่ยตมาสอนเหนื่อยบางทีสอนหนักจักกระโดดนะสอนฟรีอะไรฟรีเหนื่อยหอบแห้งวันนั้นคอร์สปีที่แล้วไปสอนแค่ประมาณแค่4วัน3-4วัน
ได้มา10,000แล้วนะ $10,000 สิงคโปร์เพราะเขา13,000เขาหักไปแล้วนะของเขาที่ค่าสถานที่ค่าอะไรเขาหักไปแล้วเขาเก็บคนละ700กว่าอันนี้โอ้จะมาเริ่มเลยนะโอ้รหัสชีวิตนี่รู้สึกว่าจะมันแล้วนะ มีค่าขึ้นเยอะเลยนะไอ้จักกระดูกจะมาเลยไม่อยากสอนเลยตอนนี้เหนื่อยใช่ต้องใช้แรงก็เนี่ยรหัสชีวิตเนี่ยพูดๆ2-3 วันนี้ได้แล้วสบายสบายแล้วล่าสุดที่จะมาแบบประทับใจที่สุดเนี่ยจะมากับอาจารย์ที่สอนจะมาจักกระดูกก็ไม่ค่อยได้คุยกันก็ไม่ได้กินข้าวด้วยกันหรอกนะแทบไม่เคยตั้งแต่เรียนมาเนี่ยไม่เคยไปกินข้าวกับท่านนะล่าสุดเนี่ยพอจะมาสอนลูกศิษย์ที่ไต้หวันมีคนหนึ่งเสร็จแล้วแกเรียนจักกระดูกกับตมาแกก็ถามตมาว่าอาจารย์ของคุณคือใครตมาก็คืออาจารย์นี่ตมาก็บอกให้แกไปเรียนแกก็ไปเรียนแกเสร็จแล้วแกไปเรียนแกว่าอาจารย์ทุกคนเนี่ยรู้สึกไม่มีอะไรไม่พัฒนาเลยมาทำนองเล่นนิดเดียวเลยแล้วแกก็ดูตัวเลขแกมันเรียนรหัสชีวิตกันมาแล้วแกก็ไปดูเลขอาจารย์ไปดูเลขให้ลูกชายของอาจารย์อาตมาอีกทีนึงโอ้แกก็โอ้ทำไมมันแม่นน่าดูแล้วก็แกว่าอย่างนั้นคนต้องไปถามอันนี้นะอันเนี้ยอาตมาเนี่ยว่ายังไงแต่วันนั้นอาตมาจะกลับมาเมืองไทยแกก็นัดกินข้าวปกติเนี่ยไม่เคยนัดกินข้าวนะนัดกินข้าวกับภรรยาแกอาจารย์ที่สอนจักกระดูกและตัวลูกศิษย์ประมาณนั้นเพราะว่าเขาจะสื่อกับลูกเขาไม่ค่อยเป็นนะลูกเขาแบบเลยนะพูดกับกันไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เลยมาให้ตมาดูรหัสชีวิตพอตมานั่งดูปุ๊บโอ้โหเขาคล้องพ่อไปเหนือนั่นแม่เนี่ยลูกอยู่ตรงกลางโอ้โหมันเหมือนกับตมาหลับตาเห็นแม่นหน้าดูก็เลยสะใจเลยอ่ะงั้นขอดูไฟอาจารย์ที่สอนตมานี่งั้นฉันก็ดูด้วยเนี่ยก็นั่งดูเพราะนั่งดูปุ๊บนะใช่ป่ะเดี๋ยวฉันขอเป็นลูกศิษย์คุณเนี่ยจะมางงเลยคุณเป็นอาจารย์เดี๋ยวแล้วคุณจะมาขอเป็นลูกศิษย์ฉันได้ไงโอ้แต่มาเลยตกใจเฮ้ยก็ว่าตอนนี้ฉันแก่แล้วว่าไม่มีแรงฉันจะจัดกระดูกแล้วเดี๋ยวจะมาเป็นอะไรนะเป็นหมอดูแต่มาเลยตกใจเลยนะแล้วก็เอาไปภรรยาแกก็ดูวันนั้นนะเป็นนั่งกินข้าวประมาณเที่ยงเลิกเสร็จก็ประมาณ3:30โอ้โห3 ชั่วโมงแล้วเสร็จแล้วท่านก็คุยกันมาเฮ้ยเดี๋ยวนะบอกว่าเดี๋ยวสนใจไหมเดี๋ยวจะไปจัดให้ที่ฮ่องกงจัดให้ประเทศจีนลูกศิษย์เยอะเลยบอกว่าเดี๋ยวให้จัดคอร์สรหัสชีวิตให้อาตมายังไม่รับปากเพราะอาตมาจะบินมายุโรปเลยนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวกลับไปนี่จะมีเวลาหรือเปล่าสอนจักกระโดดถ้าจะไม่มีเวลาแต่สอนรหัสชีวิตอะไรนะอันนี้แหละรู้สึกว่ารหัสชีวิตเนี่ยยิ่งสอนนะยิ่งสนุกนะหลายคนเนี่ยอาตมาตอนนี้เพราะว่าเรื่องนวดเรื่องจักกระโดดเรื่องการรักษาเนี่ยอาตมาก็เริ่มเลยนะเริ่มถอยไม่ใช่เริ่มถอยแล้วเริ่มวางแล้วในเมืองไทยตมาก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาขอสอนกันตมากำลังเริ่มต้นด้วยรหัสชีวิตตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยมันปีนี้ปีที่2รุ่นนี้รุ่นที่4แล้วที่ตำหนักที่เชียงใหม่ไม่ได้โฆษณานะพวกเราไม่ต้องบินไปนะไกลไปก็สอนไปเนี่ยสอนไปหลายคนบางคนเนี่ยเป็นระดับด็อกเตอร์เลยนะด็อกเตอร์พุทธศาสตร์บ้างด็อกเตอร์หลายด็อกเตอร์ไปที่เรียนเนี่ยเลยแปลกนะไอ้ด็อกเตอร์นี่ก็เรียนรู้หมดนะเราขึ้นมาด็อกเตอร์นี่ก็เรียนสูงนะสุดท้ายมาสยบด้วยรหัสชีวิตเนี่ยสมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะไม่สยบได้ยังไงไม่รู้นะมันมาจบด้วยชีวิตรหัสชีวิตเหมือนกันนะในวันนี้นะไม่แน่หลายคนนะเรียนอะไรเยอะไปแล้วไม่แน่นะเดี๋ยวเอาไปมาได้ดีทางเลยนะตัวเลขก็ไม่ใช่นะยิ่งเบอร์ลินเนี่ยก่อนที่จะอาตมาจะบินมาเนี่ยนะก็เรียนนวดจักกระดูกเหมือนกันเสร็จแล้วก็นั่งดูรหัสชีวิตเสร็จแล้วกลางคืนนั้นนวดมาก็สงสารมันแล้วก็ช่วยนั่งดูอะไรมันมีดูไพ่ให้เขาโอ้โหพอดูไพ่ปุ๊บเนี่ยมันยิ่งสนุกใหญ่เลยนะมันเขาเลยคืนนั้นเกือบถึงเที่ยงคืนนะก่อนจะกลับมาเนี่ยนี่ชอบเลยนั่งหน้าเลยเนี่ยก็ได้เลยอาจารย์ได้โอเคนะโอเคตัวเลขนะเราจะเริ่มเข้าห้องเรียนแล้วนะตัวเลขเนี่ยที่จริงเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรนะรหัสชีวิตมันเป็นเหมือนกับอะไรนะโค้ดหรือว่าเป็นเหมือนอะไรอ่ะเราจะบอกว่าโค้ดหรือว่าไลท์โค้ดหรือว่าอะไรเนี่ยไลท์โค้ดไลท์หรือว่าอะไรเนี่ยมันเป็นคือว่าตัวเลขเนี่ยมันกับเราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันสำคัญมันคุยกับเราทุกวันเลยเพราะว่าเราดูทุกคนที่เกิดมาเนี่ยสำคัญไม่สำคัญถ้าไปหาหมอไปโรงพยาบาลเขาต้องจ้องอะไรนะเกิดวันเวลานาทีเท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ถึงนาทีเท่าไหร่นี่ละเอียดจดไว้ด้วยแต่เมื่อก่อนเนี่ยบางทีนาทีเวลานาทีเนี่ยบางทีวันนี้ในนาทีเวลาไม่ค่อยบันทึกแต่เดี๋ยวนี้มันบันทึกละเอียดเลยนะเด็กสมัยนี้เลยก็อย่างเงี้ย
เกิดมาปุ๊บเนี่ยก็เลยว่ามีรู้ที่ไปที่มาที่เลยแน่นนะแต่คนเราบางคนเนี่ยวันเกิดไม่ตรงบ้างบางเกิดวันเกิดพ่อแม่ไปแจ้งช้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็นี่เหมือนกันนะแล้วตัวเลขสำคัญไม่สำคัญหนึ่งวันเดือนปีเกิดเราโดนวันเดือนเกิดมาดูแล้วมีอะไรที่เกี่ยวกับตัวเราบ้างมันตัวเลขมีอะไรบ้างชื่อก็เหมือนกันนะครับอาจารย์เงินก็ชื่อแต่ละวันเดือนปีเกิดแล้วก็อะไรโทรศัพท์มือถือใช่ไหมบัตรประชาชนรถที่บ้านรถทะเบียนรถทะเบียนรถแล้วมีอะไรอ่ะมีอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขรหัส ATMรหัส ATM อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมือถือพวกนี้ได้ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอะไรนะใช่พัสดุบัตรอะไรเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็มีเกี่ยวกับอะไรนะตัวเลขที่มาอะไรนะอยู่กับเรารอบตัวเลยแต่เราอะไรนะคุยกับมันไม่รู้เรื่องเราคือว่าเราไม่ได้คุยกับมันหรือว่าเราแปลไม่ได้เราสื่อกับมันยุคเนี่ยยุค 2,000 ปีเนี่ยอะไรที่จะมาแรงที่สุดคือว่าตัวเลขเนี่ยหมอดูก็ยังไม่แพงนะ ET ก็ยังไม่แพงนะ ET ดูครั้งหนึ่ง1,000 ดอลลาร์หรือว่า100ดอลลาร์ไม่รู้นะ ET หมอ ET แต่ตายไปแล้วนะแต่ก็คำนวณผิดเหมือนเดิมเหมือนจ้ะก็คำนวณผิดใช่ๆแต่คนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไปเงี้ยเลยก็ดังหน่อยนะโอเคเนี่ยที่จริงตัวเลขนี่คือว่ามันสำคัญมันเป็นยุคที่ว่าต่อไปเนี่ยแม้แต่เนี่ย QR code ได้มั้ยเราสแกนข้างใน QR code มันก็เป็นอะไรนะตัวเลขเหมือนกันนะรหัสเป็นโค้ดเป็นอะไรตัวเลขเหมือนกันเนี่ยตัวเลขนี่คือว่าสำคัญต่อเราถ้าเรารู้จักมันก่อนนะเรารู้จักตัวเราก่อนโดยเฉพาะเรียนรหัสชีวิตเนี่ยอาตมามาสอนวันเนี้ยอาตมาไม่ใช่ว่าจะให้พวกเราไปดูคนอื่นไปเลยไม่ใช่นะจุดสำคัญเนี่ยให้ไปอะไรนะดูตัวเองรู้จักตัวเองอาตมาเข้าใจเลยอาตมาเนี่ยหลงทางหรือว่าอยู่ที่ตรงระหว่าง4แยกเนี่ยไปมาหรือว่าตรงทางวงกลมเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนนะประมาณ น่าจะ34 35ปีนะตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่บวชมาพอมาเจอรหัสชีวิตที่พบเลยถึงบางไม่ถึงบางอวะไม่ถึงบางรักบางโพบางได้ถึงบางอ้อ เข้าใจเลยนะจบตรงนั้นแหละนะพอถึงบางอ้อแล้วจะมาบางรักบางรักบางโพบางเขนบางขวางเนี่ยไม่ถึงแล้วต่อไปถึงบางอ้อพออ้อจบตรงนั้นแหละนะจบตรงนั้นไม่ไปไหนละไม่เรียนไม่อะไรละนะมันก็เข้าใจละหลายคนนะเดี๋ยวดูว่าทำไมมันไม่บังเอิญหรอกนะวันไหนทำไมเราต้องมาถึงอยู่อะไรนะอยู่จุดนี้มันนั่งเรียนตรงนี้มันเรียนเนื้อนวดมันก็ทำไมเราพวกเราทุกคนทำไมต้องทำเรื่องนวดมันมีคล้ายๆว่ามันมีโค้ดมีอะไรอยู่ข้างในละมีตัวเลขอะไรอยู่ข้างในละทำไมเนี่ยเราต้องมานั่งเรียนนวดมันเรียนจะกระดูกมาอะไรหลายๆอย่างแล้วบางคนก็เป็นครูบางครั้งเป็นหมอบางครั้งเป็นพยาบาลเป็นตำรวจเป็นอะไรบางคนทำไมต้องเป็นพระมีไม่ดีนะโค้ดข้างหน้านะบางคนเนี่ยไปบวชชีก็มันไม่แน่นะเพราะว่ามันมีรหัสมีโค้ดอะไรเนี่ยแต่มาก็ไม่เชื่อนะแต่มาดูให้หลายคนนะนะครับดูให้ระดับด็อกเตอร์หมออะไรที่มหาลัยมหิดลนะเป็นแพทย์เภสัชนะชื่อตอนนั้นอาจารย์จอมแกก็สอนอยู่อะไรอยู่แต่มาตอนนั้นท่านไปไต้หวันนะก็นั่งดูที่ไต้หวันเนี่ยเพราะอนาคตเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสนะบวชไปมาตอนนั้นแกก็ยังทำงานยังไม่เกษียณนะไปลาบวช3เดือนเอาไปมาตอนนี้ยังไม่สึกเลยอยู่ตลอดเนี่ยอาตมาก็ยังงงกันแล้วทำไมเนี่ยบางทีท่านทำไปในเฟซยังบวชอยู่เป็นน่าจะ 7-8 ปีแล้วนะนี่มันไม่แน่นะของทุกอย่างมันมีโค้ดมีรหัสอันนี้อยู่นะโอเคตอนนี้เราจะมาแล้วในมือของเรามีทุกคนหรือยังเราจะเอาวันเดือนปีเกิดกันนะยกตัวอย่างของใครของใครของคุณนี่ก่อนก็ได้ก็ได้เปิดไฟนะเปิดไฟนะพี่หลานข้างนี้มันจะไฟใช่ใช่ใช่ไฟมันแสบตา